สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจับสลากเหมือนกันนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนวันโกคูป่ะ5เดือน9หรือ9เดือน5เนี่ยแหละเป็นทรงโกคูเดย์นั่นเองจำไม่ได้ว่าเดือน5หรือเดือน9เดือน5วันที่9เดือน5นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเป็นวันของโกคูเดย์นั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวจับสลากเป็นตัวสเปเชียลนะฮะเป็นตัวสเปเชียลในชุดของคาคาร็อตคอลเลกชันนั่นเองนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวของค่าย Master Line เป็นคนทำนะฮะอันนี้จะเป็นหน้ากล่องนี่อันนี้จะเป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอีกด้านนึงด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาชุบชุบตัวในกล่องนะครับก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะฮะไม่ได้เป็นพลาสติกมาให้นะครับนี้อันนี้ที่หัวเขาจะห่อกระดาษมาให้อีกทีนึงด้วยแกะออกตัวนี้ก็คือจะมาเป็นถุงเดียวนะฮะแบ่งเป็นครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็จะมีเป็นก้อนทำให้แบบนี้3ช่องนี่มาเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวในช่วงของภาคเซลล์เนาะที่กำลังแบบเพิ่งออกจากห้องการเวลาแล้วก็ไปใช้เวลาพักผ่อนกับโกฮังแล้วก็ครอบครัวเนาะตัวครึ่งบนเนี่ยก็คือจะเป็นชุดวอร์มชุดแจ็คเก็ตสีส้มดำแบบนี้นะฮะจะเล่นเงาไฮไลท์ของสีชุดมาด้วยนะฮะแต่สีดำจะไม่ได้ลงนะฮะที่อาร์มเสื้อเนี่ยจะเขียนว่า59นะฮะแล้วก็ที่มือมีเป็นรูปดราก้อนบอลมาด้วยผมก็จะเป็นสีซุปเปอร์ไซย่าแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบออกทาเลนต์แบบนี้นะฮะไม่ได้หน้าแบบโกรธหรือว่าอะไรนะฮะสีเสื้อข้างในก็จะเป็นขาวปกติกางเกงเนี่ยมันก็คือยุคนู้นเลยนะฮะเป็นเกงสแลกเนาะสีออกเหลืองครีมนะเป็นสีครีมไล่เงาไล่สีนะฮะของกางเกงมาด้วยคือจะมีไฮไลท์ดำตามร่องตามอะไรของกางเกงอยู่นะครับเข็มขัดนี่ใส่มารองเท้าก็จะเป็นหนังแบบนี้ก็จะมีเล่นสีเหมือนกันนะฮะเป็นเข้มดำนะฮะสีจะไม่เหมือนกันนะฮะสองข้างเลยอันนี้ก็จะเป็นดีเทลประมาณนี้นี่อันนี้ไม่มีอะไรฮะใส่ครึ่งบนครึ่งล่างก็คือจะมาเป็นชุดนี่ชุดฝึกชุดไปเที่ยวตัวนี้ยืนเองน่าจะไม่ได้นะฮะเอ็นหลังนะครับต้องใช้ก้อนค้ำช่วยยืนนะฮะแบบนี้นี่ทีนี้เดี๋ยวเราวัดให้ดูมาหมุนให้ดูอีกทีนึงนะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะตัวนี้แล้วก็หนักพอประมาณเลยแบบนี้นี่รายละเอียดดีเทลถือว่าดีมากเลยตัวนี้นะฮะเป็นอีกตัวนึงที่ไม่ค่อยมีออกมากับโกคูที่ใส่ชุดแบบนี้นะฮะนี่ทีนี้ความสูงเนี่ยมันจะอยู่ที่27เซนนี่ถึงปลายผมตรงนี้นะครับอยู่27เซนถือว่าค่อนข้างใหญ่นะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็อย่างที่บอกโกคูไม่ค่อยมีทำชุดอื่นที่ทำออกมาเลยนะมีชุดเนี้ยที่ทำออกมาแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่ด้วยนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นงานจับสลากนะฮะอีกตัวนึงที่ทำออกมาเป็นตัวสเปเชียลนะฮะ SPแล้วก็เป็นตัวของทรงโกคูเดย์นั่นเองใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ